ไปดูอีกหนึ่งข่าวดีครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความดีใจนะครับให้กับประเทศไทยเพราะว่ามีแท็กซี่ท่านหนึ่งเป็นแท็กซี่ใจดีครับกำลังขับรถเข้าไปรับผู้โดยสารที่สุวรรณภูมิแต่บริเวณทางเข้าฮะกำลังเข้าโค้งรูปตัว S ไปเจอกระเป๋าตกอยู่3ใบก็เลยเก็บมาแล้วก็เอาไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจเนี่ยตามหาเจ้าของหน่อยเชื่อว่าน่าจะเป็นของผู้โดยสารท่านใดท่านหนึ่งแหละครับที่กำลังเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็มีแท็กซี่ท่านหนึ่งครับชื่อว่าคุณแสวงตันนางรัตน์อายุ40ปีครับแท็กซี่โตโยต้าอัลติสสีเหลืองทะเบียนทอทหารสฤศี1779กทมครับเข้าไปแจ้งกับตำรวจที่สพสุวรรณภูมินะครับให้ช่วยตามหาเจ้าของกระเป๋าหน่อยเขาบอกว่ากำลังขับรถเข้ามาผ่านบริเวณแยกไฟแดงกำลังจะเข้าตัวของท่าอากาศยานพอเลี้ยวเข้ามาตรงโค้งรูปตัว S ครับก่อนเข้าท่าอากาศยานก็เจอกระเป๋า3ใบตกอยู่ก็เลยเอาไปให้ตำรวจครับช่วยตามหาหน่อยนะฮะว่าเจ้าของเนี่ยเป็นใครเพราะว่าจากการตรวจสอบกระเป๋าใบนี้มีแท็กมีป้ายชื่อมีระบุสายการบินเรียบร้อยเป็นผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสนามบินดอนเมืองคือมาจากภูเก็ตมาลงที่ดอนเมืองและคาดว่าน่าจะต่อรถจากดอนเมืองมาสุวรรณภูมิคงจะเดินทางต่อไปที่อื่นแต่ว่าระหว่างที่รถเลี้ยวเข้าที่สนามบินกระเป๋าน่าจะตกลงมากลางถนนแต่ผู้โดยสารไม่รู้ฮะก็ให้เจ้าที่ตำรวจช่วยตามหน่อยเพราะว่าคงร้อนพอสมควรน่าจะมีการเดินทางต่อไปที่อื่นด้วยค่ะอาจจะมีเอกสารสำคัญอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเป็นเรื่องของแท็กซี่ที่ทำความดีก็ต้องชื่นชมค่ะ